นุนโดย Lobo ผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงสำหรับใครก็ตามที่ชอบไปตามห้างใหญ่ๆแล้วก็เลือกซื้อโดนัทที่อร่อยถูกใจมารับประทานวันนี้คุณสามารถทำโดนัทรับประทานเองที่บ้านได้นะครับกับเมนูที่มีชื่อว่าโดนัทมะม่วงคุณผู้ชมครับโดนัทเนี่ยทำไม่ยากนะครับเนื้อของโดนัทจะนุ่มและละเอียดได้ก็ต้องมีวิธีการทำและหลังจากทำโดนัทเสร็จเรียบร้อยแล้วรับประทานคู่กับซอสมะม่วงสิครับอร่อยอร่อยครับเราใช้แป้งสาลีสำหรับทำขนมปังนะครับน้ำตาลทรายขาวเกลือป่นเสริมไอโอดีนยีสต์แห้งสำเร็จรูปคนผสมส่วนผสมแห้งทั้งหมดให้เข้ากันนะครับใส่ไข่ไก่1ฟองลงไปนะครับตามด้วยน้ำเย็นจัดนมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสนะครับใส่นมข้นจืดลงไปในส่วนผสมของโดนัทจะทำให้โดนัทของคุณมีความนุ่มและน่ารับประทานนะครับผสมด้วยความเร็วต่ำจนกระทั่งส่วนผสมเริ่มเข้ากันเราจะใส่เนยสดนะครับคุณผู้ชมดูนะครับลักษณะของเนื้อขนมปังจับตัวเป็นก้อนแบบนี้เราก็จะใส่เนยสดลงไปนะครับและผสมต่อจนกระทั่งส่วนผสมเนียนละเอียดนะครับซึ่งใช้เวลาประมาณ 12-15 นาทีนะเมื่อผสมแป้งเสร็จนะคุณผู้ชมก็พักแป้งไว้ประมาณ 15-20 นาทีเราก็ตักเป็นลูกๆละประมาณ50กรัมนะครับพอได้แป้งแล้วเราก็จัดการคลึงให้แป้งเนี่ยเป็นลูกกลมๆนะคุณผู้ชมต้องคลึงให้กลมให้แน่นแล้วเดี๋ยวเราจะได้โดนัทที่เนื้อละเอียดมากๆนะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมไม่ต้องโรยนวลแป้งนะการโรยนวลแป้งมากเกินไปอาจจะทำให้ขนมปังหรือโดนัทที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมีผิวกระด้างและขรุขระได้อย่างนี้นะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จะพักไว้อีกประมาณสัก15นาทีนะคุณผู้ชมแล้วก็หยิบลูกที่พักไว้แล้ว15นาทีเนี่ยจัดการมาเจาะรูตรงกลางด้วยการใช้นิ้วเสร็จแล้วก็ใช้นิ้วเราเนี่ยสอดเข้าไปแล้วก็ทำให้เป็นวงพักไว้จนกระทั่งโดนัทขึ้นเป็น2เท่าและเดี๋ยวเราจะทอดในน้ำมันที่ใช้ไฟอ่อนๆจนกระทั่งได้โดนัทนุ่มน่ารับประทานนะครับอุ่นน้ำมันไว้ให้ร้อนปานกลางแล้วเอาด้านบนลงข้างล่างน้ำมันก่อนคุณผู้ชมจะเห็นว่าด้านนี้ขรุขระประเดี๋ยวมันก็จะตึงแล้วก็กลมกลับมาคุณผู้ชมอย่าใช้ไฟแรงจนเกินไปโดนัทข้างนอกจะไหม้อย่าลืมเราใส่น้ำตาลลงไปด้วยแต่ข้างในจะไม่สุกเพราะฉะนั้นน้ำมันจะต้องนิ่งเอาละอันนี้ใช้ได้แล้วคุณผู้ชมแต่สวยจังเลยคุณผู้ชมชิ้นนี้ใช้ได้ละเห็นไหมเร็วมากไวท์ช็อกโกแลตคอมพาวนะคุณผู้ชมเอาช็อกโกแลตเนี่ยสีขาวเนี่ยไปเข้าเตาไมโครเวฟหรือใส่หม้อตุนจนกระทั่งมันนุ่มแล้วก็ละลายแบบนี้ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนใส่ลงไปด้วยจะทำให้ช็อกโกแลตของเรามีความหอมและอร่อยและมีความเป็นนมนมมากยิ่งขึ้นนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่เป็นแมงโก้พรีเพอเรชั่นนะครับใส่ลงไปด้วยจะได้รสชาติเปรี้ยวของมะม่วงด้วยในนี้อยากให้สวยสีเหลืองเหมือนมะม่วงก็สีเหลืองมะนาวนิดนึงสักหยดหนึ่งนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการคนทั้งหมดให้เข้ากันรับรองได้คุณผู้ชมครับโดนัทหน้าตาดีดีแบบนี้ซื้อที่ไหนก็ไม่มีใครขายนะครับผู้ชมต้องชิมให้ได้นะครับเพราะว่าโดนัทที่หวานแล้วก็อมเปรี้ยวแบบนี้รับประทานแล้วคุณผู้ชมจะติดใจนะครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมแล้วครับคุกกี้ครับ with passion fruit pudding นะครับ
เราสองคนวันนี้เราจะทำคุกกี้คัพกันค่ะมีไส้เสาวรสเป็นเสาวรสนมๆหอมหอมอุ้ยดูไส้สิเขามีกลิ่นหอมนุ่นๆแล้วก็เปรี้ยวจางๆอ่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นนมชาเขียวใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายและน้ำชาเขียวลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟเติมแป้งถั่วเขียวละลายน้ำเปิดไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งเทวุ้นชาเขียวลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีใส่นมข้นหวานชาเขียวชนิดผงและสีผสมอาหารสีเขียวแก่คนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำแข็งและวุ้นชาเขียวลงในแก้วเสิร์ฟราดด้วยชาเขียวเข้มข้นเติมนมสดวางไอศกรีมวานิลาพร้อมเสิร์ฟกับเมนูวุ้นนมชาเขียวเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูที่อร่อยและไม่ซ้ำใครมาฝากค่ะกับเมนูเสาวรสโมจิโต้ใส่เนื้อเสาวรสและใบสะระแหน่ซอยหยาบลงในแก้วเสิร์ฟตามด้วยเสาวรสฟรุตเบสพรีพาเรชั่นตราเนเจอร์เทสและน้ำแข็งจนเต็มแก้วค่อยๆเทโซดาจนได้3ส่วน4ของแก้วตกแต่งด้านบนด้วยเสาวรสผ่าครึ่งและช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้